สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนพับเครื่องบินหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ร่อนดีและร่อนสวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีพับกันได้เลยยาวไปมาเริ่มพับกันเลยนะคะอันดับแรกก็พับครึ่งกระดาษทางยาวแบบนี้นะคะจัดมุมกระดาษให้ตรงกันนะคะมาตรงกันแล้วก็รีดได้เลยนะคะเมื่อได้เส้นนี้แล้วต่อไปเราจะพับเส้นแบ่งครึ่งกลางทางสั้นนี้นะคะขัดเนาะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับนะคะให้ได้เส้นทะแยงตรงนี้นะคะนี่นะคะกดตรงกลางไว้นะคะเมื่อกลางออกเราก็จะได้เส้นทะแยงตรงนี้นะคะแล้วอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันค่ะจัดมุมทั้งสองข้างให้ตรงกันนะคะแล้วกลางออกค่ะเราก็จะได้เส้นทะแยงทั้งสองข้างแล้วนะคะต่อไปพับมุมนี้เข้ามาค่ะให้ขอบตรงนี้นะคะตรงกับเส้นตรงนี้นะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันค่ะให้ขอบด้านบนนี้นะคะให้ขอบด้านบนนี้นะคะตรงกับเส้นนี้นะคะแล้วกลางออกค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับมุมที่เราพับเป็นรอยไว้นะคะกลับมาด้านนี้ค่ะนี่นะคะพับให้ได้ในลักษณะนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยเมื่อพับเสร็จหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับส่วนนี้ค่ะมุมนี้นะคะกลับมาแบบนี้นะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนี่นะคะยาวไปยาวไปก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปพับขอบนี้นะคะมาให้ตรงกับเส้นนี้ค่ะแล้วรีดได้เลยแล้วพับกลับมาอีกครั้งนึงค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแล้วพับกลับมาค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับมาค่ะแล้วทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันกับข้างเมื่อกี้นี้นะคะโดยเราจะพับมุมนี้นะคะมาให้ตรงกับรอยที่เราพับไว้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็พับเข้ามาค่ะพับตามรอยมาเลยนะคะพับลงมาเลยนะคะให้จนถึงด้านบนเลยนะคะนะคะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันค่ะThank you.
ามาค่ะขัดนกนะคะเมื่อพับเสร็จหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็พับครึ่งได้เลยค่ะรีดกระดาษทั้งสองข้างให้เรียบเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการพับปีกค่ะโดยเราจะหักมุมตรงนี้นะคะให้ห่างจากส่วนหัวประมาณ2เซนนะคะน้องๆสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้นะคะกะระยะประมาณ2เซนติเมตรนะคะแล้วพับส่วนหัวเอียงลงมาได้เลยค่ะยาวไปแล้วส่วนท้ายนะคะเราก็จะเหลือไว้ประมาณ2เซนนะคะนี่นะคะส่วนนี้เราจะเหลือไว้ประมาณ2เซนนะคะข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือจะพับปีกนะคะโดยจะพับขึ้นมาแค่แผ่นเดียวนะคะส่วนหนึ่งเราจะมีอยู่2อันนะคะให้พับมาชิ้นเดียวนะคะโดยให้มุมตรงนี้นะคะตรงกับขอบด้านบนนี้ค่ะแล้วรีดได้เลยอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามากางออกดูกันนะคะนี่ค่ะแล้วจัดส่วนที่เราพับให้ตั้งฉากขึ้นแบบนี้นะคะจังเมนค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือบินหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็สามารถตั้งโชว์ได้ด้วยนะคะและการร่อนก็ร่อนสวยมากเลยนะคะน้องๆก็ลองนำไปพับดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ